มาทำความรู้จักกับ AI เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันนะครับตอนนี้โลกของเราได้ก้าวไปสู่ยุคที่เรียกว่าเราใช้ความคิดสั่งให้คอมพิวเตอร์วาดรูปออกมาตามที่เราคิดตามที่เราเขียนลงไปได้แล้วนะครับเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ก้าวไปไกลมากภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี้ทุกภาพนี้ไม่ได้วาดขึ้นด้วยคนนะครับ AI เป็นผู้วาดทั้งหมดแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นการแค่เริ่มต้นแต่ก็น่าคิดนะครับว่าเมื่อ AI พัฒนาไปสู่จุดที่สูงสุดแล้วโลกของเราใบนี้จะเป็นอย่างไรผมเจอบทความในเว็บไซต์ exoticfixotic.com นะครับในส่วนของ The Daily Pickup ได้กล่าวถึง AI Art และมีการตั้งคำถามไว้ว่างานศิลปะฝีมือ AI เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่และในที่สุดแล้วใครเป็นเจ้าของบทความนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2022ที่ผ่านมานะครับนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจผมจึงยกมานำเสนอและเล่าต่อที่นี่นะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่า AI กันก่อนนะครับคำว่า AI ที่เราได้ยินกันนาหูอยู่ในขณะนี้ย่อมาจากคำว่า Artificial Intelligence นะครับความหมายในภาษาไทยก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่เกิดจากการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้AI ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว AI ถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆมากมายหลายด้านเลยทีเดียวและรวมไปถึงถูกนำมาใช้ในการผลิตผลงานศิลปะด้วยนะครับในรูปแบบของดิจิตอลอาร์ตที่กำลังเป็นกระแสนิยมกันอยู่ในขณะนี้นับว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับและทำให้มีข้อถกเถียงกันในเรื่องของลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของกันอย่างแพร่หลายโดยปกติแล้วดิจิตอลอาร์ตเนี่ยที่เคยทราบกันมาก็คือศิลปินจะใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เช่น Adobe Photoshop ในการวาดภาพออกมานะครับแต่สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้วนะครับเพราะอะไรที่ล้าสมัยก็เพราะว่าตอนนี้ AI มันสามารถที่จะตอบสนองความคิดของมนุษย์โดยที่เราไม่ต้องลงมือวาดภาพเองด้วย Photoshop หรือซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างที่เคยเป็นการใช้ AI ในการสร้างผลงานต้องผ่านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้มีอยู่2แบบนะครับก็คือโปรแกรมที่ผลิตผลงานศิลปะมาจากภาพและโปรแกรมที่ผลิตผลงานศิลปะมาจากข้อความนะครับโดยในแบบแรกนั้นจะใช้วิธีการอัพโหลดรูปภาพจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดได้หมดนะครับเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็สั่งการให้ AI ผลิตซ้ำจนได้ผลงานที่มีความแตกต่างไปจากภาพเดิมทั้งสีรูปร่างรูปทรงองค์ประกอบต่างๆส่วนในแบบที่2ก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์ประโยคหรือคำอธิบายเข้าไปส่งเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จากนั้นก็สั่งให้ AI เปลี่ยนจากคีย์เวิร์ดนั้นออกมาเป็นภาพวาดตามประโยคที่เราพิมพ์เข้าไปสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในอนาคตนะครับถึงขั้นที่ว่า AI จะมาแทนที่ศิลปินที่เป็นมนุษย์แต่ในปัจจุบัน AI ก็ยังเป็นเพียงสมองคนที่เก็บข้อมูลและดึงเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาดัดแปลงเท่านั้นเองมีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือกรณีภาพเวดมันเดอเบลามี่นะครับภาพนี้ได้ทำการซื้อขายกันในปี2018ด้วยราคาสูงถึง 432,500 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับโดยกลุ่มศิลปิน Of The Us เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาผ่านระบบปฏิบัติการที่มีชื่อย่อว่า GAN มาจากชื่อเต็มก็คือ Generative Adversarial Network นะครับโดยนำภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์มาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานชนิดขึ้นมาปรากฏว่ามีศิลปินชื่อร็อบบี้แบร์เรตนะครับออกมาเรียกร้องว่าภาพเอ็ดมันเดอเบลามี่นี้เป็นภาพที่ดัดแปลงมาจากผลงานของเขานะครับคือภาพนี้นะครับแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าหากพูดกันในแง่ของกฎหมายแล้วกรณีที่กลุ่ม Of The Arts เนี่ยใช้ภาพที่เจ้าของอนุญาตให้ใช้ได้ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระนั้นไม่ถือว่าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือผลงานชิ้นนี้เป็นของใครกันแน่จากกรณีภาพเอ็ดมันเดอเบลามี่ดังที่กล่าวมานี้ก็เกิดการถกเถียงถึงเรื่องเจ้าของภาพกันอย่างร้อนแรง Of The Us ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเพราะการไม่ให้เครดิตเจ้าของภาพต้นแบบนั้นถือเป็นการล้ำเส้นจริยธรรมที่ควรคำนึงถึงในฐานะศิลปินแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีฝั่งที่ไม่คิดแบบนี้นะครับเขาเห็นด้วยว่าศิลปินสามารถทำอะไรก็ได้กับงานที่ตัวเองผลิตในปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องของเครดิต
เกิดขึ้นในวงการศิลปะบ่อยครั้งนะครับแต่การที่ให้เครดิตงานต้นแบบมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าไปละเมิดเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่างานศิลปะฝีมือของ AI นั้นยังไม่มีความเป็นต้นฉบับมากเท่ากับภาพที่มาจากฝีมือของมนุษย์นะครับจึงไม่มีการอนุมัติร่างกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองผลงานโดย AI นั่นหมายความว่าหากศิลปินคนหนึ่งชื่นชอบสไตล์ภาพเอ็ดมันด์ เดอ มิลานีและต้องการทำผลงานแบบคล้ายๆกันนี้ออกมาก็สามารถนำภาพนี้ไปให้ AI ดัดแปลงเป็นผลงานของตัวเองได้โดยทันทีซึ่งผลงานที่ว่านี้ก็มีโอกาสที่จะถูกดัดแปลงต่อโดยศิลปินคนอื่นๆนะครับดัดแปลงต่อต่อกันไปเป็นทอดๆและกลายเป็นวงจรเช่นนี้ไปโดยไม่มีคำว่าสิ้นสุดจะทำให้เกิดข้อกังขาตามมาว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลงานศิลปะที่เราได้ใช้โปรแกรมสร้างไม่ใช่ผลงานที่ถูกดัดแปลงมาจากผลงานของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจะทำอย่างไรหากเกิดกรณีเช่นเดียวกับเอ็ดมันด์ เดอ มิลามีขึ้นกับผลงานของเราเมื่อวันที่5กันยายนปี2022ที่ผ่านมามีข่าวจากเว็บไซต์ tnnthailand.com นะครับได้นำเสนอถึงการมอบรางวัลชนะเลิศมูลค่ากว่า300ดอลลาร์สหรัฐนะครับในการแข่งขันศิลปะประจำปีของรัฐโคโลราโดในสาขาศิลปินดิจิตอลให้กับเจสันเอ็มอันเลนครับผู้เข้าประกวดมาจากทางตอนใต้ของรัฐเขาใช้ Midjourney นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ AI ในการสร้างภาพศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมาโดยการใส่คีย์เวิร์ดเพื่อสั่งให้ AI ผลิตผลงานออกมานะครับผลงานของเขามีชื่อว่า Theater de Opera Spatial ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าโรงละครโอเปร่าอวกาศนะครับก็คือภาพนี้เป็นผลงานแรกนะครับที่สร้างขึ้นมาโดย AI ที่สามารถชนะการประกวดรางวัลผลงานศิลปะได้ทำให้เกิดการคอรหากันในหมู่ศิลปินดิจิตอลนะครับที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้โดยพวกเขาเหล่านั้นใช้เครื่องมือในการวาดภาพออกมาอย่างเช่นโปรแกรม Photoshop และซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพวาดดิจิตอลอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาทุกคนใช้ฝีมือตนเองในการวาดภาพออกมาผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกคนได้กล่าวหาว่าเจสันเอ็มันเลนได้รางวัลชนะเลิศมาด้วยการโกงเพราะไม่ได้วาดภาพขึ้นมาด้วยตัวเองส่งผลให้เจสันได้ทำการแถลงต่อนักข่าวนะครับผ่านทางโทรศัพท์ว่าผลงานของเขาได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใช้ Midjourney ในการสร้างผลงานในชื่อก็คือเขาใช้ชื่อของผลงานว่าเจสันเอ็มันเลนโดย Midjourney และเขาบอกอีกนะครับว่าจะไม่ขอโทษสำหรับเรื่องนี้ผมชนะและไม่ได้ทำผิดกฎใดๆเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า AI มีความสามารถที่เหนือกว่ามนุษย์แล้วนะครับสามารถชนะศิลปินที่ทำงานดิจิตอลอาร์ตที่เป็นมนุษย์ได้น่าคิดนะครับเว็บไซต์ AI สำหรับการสร้างผลงานศิลปะนั้นได้เปิดตัวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่เพิ่งมีการเปิดมาให้ใช้อย่างเป็นทางการในปี2022ที่ผ่านมาและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ nightcafe.studio wombo.art และก็เว็บไซต์อื่นๆอีกหลายเว็บเลยนะครับการมาถึงของเทคโนโลยีนี้นอกจากจะสร้างกระแสในด้านบวกแล้วเนี่ยก็ยังมีกระแสในด้านลบด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีคนจำนวนมากกังวลเกี่ยวกับที่ยืนของศิลปินที่อาจจะหายไปแต่อย่างไรก็ตามณปัจจุบัน AI สามารถสร้างภาพศิลปะได้อย่างสวยงามและรวดเร็วก็จริงอยู่นะครับแต่ยังต้องใช้ผลงานศิลปะแท้ๆจากบรรดาศิลปินที่เป็นมนุษย์เป็นจำนวนมากสำหรับใช้ในการประมวลผลนะครับหากไม่มีผลงานศิลปะของศิลปินในปัจจุบันนี้ AI ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ในการใช้ AI สร้างผลงานศิลปะนั้นได้ให้สิทธิ์ในการเป็นศิลปินกับทุกคนที่สนใจนะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้มีแนวโน้มว่าเป็นความนิยมที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ควรตระหนักรู้ก็คือหากวงการศิลปะต้องการจะโอบรับนวัตกรรมใหม่นี้แล้วเรื่องของลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของผลงานก็ควรจะเป็นปัญหาอันดับแรกนะครับที่ประชาคมในวงการศิลปะต้องเผชิญและต้องระดมความคิดในการหาทางออกให้กับข้อขัดแย้งเหล่านี้ให้ได้นะครับสำหรับความคิดส่วนตัวของผมแน่นอนว่าอนาคต AI จะมีความสามารถในการกระทำการสิ่งต่างๆแทนมนุษย์ได้แน่นอนและความสามารถ
ในการกระทำการของ AI เนี่ยจะเหนือกว่ามนุษย์แต่มนุษย์ก็ยังคงมีอำนาจเหนือ AI อยู่ดีนะครับเพราะมนุษย์อยู่ในฐานะผู้สั่งการให้ AI เป็นเครื่องมือของเราอย่าตกเป็นเครื่องมือของ AI นะครับขอขอบคุณเว็บไซต์ exotic.com และ dnn.thailand.com นะครับที่เผยแพร่ข้อมูลดีๆทำให้ผมได้มีเรื่องราวมาเล่าต่อที่นี่ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้ถ้าอยากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ